ไก่ที่ผมอบเสร็จแล้วนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอากาศที่มันไม่สะอาดนะฮะตอนนี้ใบออดสไลฟ์แอร์ทำงานฮะแดงเลยตอนนี้มันก็กลับมาเหลืองอีกรอบนึงแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าผมอบไก่ในห้องเนี่ยเซนเซอร์มันก็จะตรวจจับ PM 2.5 ได้นะฮะขึ้นไปเป็นร้อยเลยฮะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หลัก10ไฟมันก็จะเป็นสีเขียวนะฮะแสดงว่าเครื่องเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนี้หลังจากที่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยทำการฟอกนะฮะผมอบไก่ไปก็จะเห็นว่ามันกลับมาเป็นสีเขียวแล้วนะฮะแล้วก็ค่า PM 2.5 เนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะจาก100กว่าตอนนี้เป็น60ละก็อากาศสะอาดนะฮะใช้เวลาไม่นานก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องไปเลยให้เห็นกันจ่าๆเลยว่าแม้กระทั่งการอบไก่ในห้องเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้าง PM 2.5 ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเครื่องBiOS Live Air ก็สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตอนนี้กินหมดไปแล้วฮะนี้ผมกินไก่หมดแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าทิ้งเวลาอีกสักพักนึงเนี่ยค่า PM 2.5 เนี่ยมันก็จะตกลงเป็น30กว่าแล้วนะครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับระดับที่ต่ำที่สุดของมันก็คืออยู่ที่10นะฮะที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะฮะเพราะว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนหน้านี้เลยนะวันนี้ลองทดสอบดูก็จะเห็นว่ากลิ่นของไก่ก็จะหมดไปฮะมันก็จะดูดกลิ่นด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะเครื่องนี้นะครับมันจับเร็วมากอ่ะปื๊ดพอควันขึ้นปั๊บนะเอาไก่ออกจากหม้อเตาอบปั๊บเนี่ยมันขึ้น150เลยนะฮะแล้วก็ขึ้นสีแดงเลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวติดตามชมฮะว่าต่อไปผมจะมีอะไรมานำเสนออีก